ตอนที่เรานั่งอยู่บนรถแล้วรถมันวิ่งผ่านลูกระนาดเนี่ยตัวรถมันก็จะเด้งขึ้นเด้งลงอยู่สักพักนึงก่อนที่จะกลับมานิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับซึ่งการเด้งขึ้นลงวันนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากโช๊คอัพซึ่งมันก็คือสปริงที่ติดอยู่กับช่วงล่างของรถนั่นแหละครับที่มันทำให้คนนั่งอย่างเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องรับแรงกระแทกจากการเด้งของรถตรงๆครับในตอนที่แล้วอ่ะเราได้พูดถึง Fourier Transform กับการจำแนกความถี่ของคลื่นเสียงนะครับแต่ว่าความแตกต่างระหว่างคลื่นเสียงกับคลื่นที่เกิดจากการเด้งขึ้นลงของตัวรถเมื่อกี้เนี่ยก็คือตัวรถอ่ะมันไม่ได้แกว่งขึ้นลงเฉยๆครับแต่มันจะมีการหน่วงที่ทำให้สปริงมันแกว่งน้อยลงเรื่อยๆด้วยซึ่งก็เป็นผลมาจากความหนืดของโช๊คที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Damp Oscillation แปลว่าการแกว่งแบบมีความหน่วงครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะมีการแปลงลาปลาสที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เอาไว้ศึกษาพฤติกรรมของระบบแบบนี้ครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับการแปลงฟูเรียนั่นแหละแต่ว่าความแตกต่างก็คือการแปลงลาปลาสมันจะรวมเอาเรื่องการหน่วงของคลื่นเข้าไปด้วยครับซึ่งจุดนี้แหละก็เลยทำให้เราสามารถเอาลาปลาสทรานส์ฟอร์มมาใช้กับระบบหลายๆอย่างอย่างระบบมวลติดสปริงแบบนี้หรืออย่างระบบของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับก็ได้ครับในวันนี้ผมก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับว่าการแปลงลาปลาสเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงบ้างซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจครับว่าทำไมวิศวกรแทบทุกคนเลยถึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องการแปลงลาปลาสครับแต่ว่าก่อนอื่นรู้หรือเปล่าครับว่าเมมเบอร์ของช่องเราทุกคนจะได้ดูวิดีโอใหม่ก่อนคนอื่นครับแล้วแถมเขาก็จะได้ออกเสียงโหวตกันด้วยว่าอยากจะให้ผมทำวิดีโอแบบไหนออกมาให้ดูกันครับถ้าใครจะอยากช่วยกันสนับสนุนช่องไปพร้อมๆก็ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ Exclusive สำหรับเมมเบอร์แบบนี้เนี่ยลองกดเข้าไปอ่านรายละเอียดต่อในปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับผมจะแยกประโยชน์ของลาปลาสทรานส์ฟอร์มเนี่ยออกมาเป็น2ข้อใหญ่ๆนะครับก็คือการวิเคราะห์องค์ประกอบของคลื่นคล้ายๆกับของฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มนั่นแหละกับการช่วยแก้สมการยากๆให้มันทำได้ง่ายขึ้นครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราพอมีพื้นฐานมาอยู่บ้างแล้วว่าฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มมันคืออะไรเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยครับแต่ว่าอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือตอนที่เราเอาคลื่นในไทม์โดเมนเข้าไปแปลงฟูเรียร์แล้วก็ได้ออกมาเป็นคลื่นในฟรีเควนซีโดเมนเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับว่าเราไล่กวาดคลื่นไปทีละความถี่ครับแล้วพอฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มมันกวาดไปเจอความถี่ที่ตรงกับคลื่นของเราเมื่อไหร่เนี่ยเส้นกราฟในฟรีเควนซีโดเมนมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแท่งแหลมๆสูงๆณตำแหน่งของความถี่นั้นๆครับแต่ทีนี้สำหรับคลื่นที่มีทั้งการแกว่งแล้วก็การหน่วงเนี่ยมันก็คือคลื่นไซนูซอยอย่างคลื่นทรายรวมกับการสลายตัวแบบ exponential decay เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้ Laplace transform แทนครับตรงนี้ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดมากเกี่ยวกับการคำนวณ นะครับถ้าเกิดคนไหนอยากรู้จริงๆผมจะมีลิงก์ให้ดูต่อใน description ครับแต่ว่าจากในสมการเนี่ยเราก็จะเห็นตัวโอเมก้าที่แทนความถี่ของคลื่นแล้วก็ตัว A ที่แทนอัตราการสลายตัวใช่ไหมครับซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยแหละมันก็คือคุณสมบัติของคลื่นที่เราอยากจะรู้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือ Laplace transform มันจะกวาดค่าของตัวแปร2ตัวนี้ไปพร้อมๆกันครับแล้วพอมาเจอค่า A กับโอเมก้าที่ถูกต้องเมื่อไหร่เนี่ยตัวกราฟมันก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นแท่งแหลมๆสูงๆที่ตำแหน่งนั้นๆครับจากหน้าตาของกราฟ3มิติแบบนี้ผมคิดว่ามันสวยก็จริงแต่ว่ามันอาจจะดูยากไปหน่อยครับเราก็เลยจะเปลี่ยนกลับมามองจากด้านบนเหมือนเดิมครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นยอดภูเขาแหลมเมื่อกี้กลายเป็นบริเวณสีดำๆนะครับแล้วผมก็จะขอวาดแทนตำแหน่งของยอดภูเขาพวกนี้ด้วยตัวกากบาทครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกยอดภูเขาหรือว่าตัวกากบาทพวกนี้ว่าโพลครับแปลตรงๆเลยก็คือแปลว่าเสาซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าในพล็อต3มิติตัวภูเขามันจะสูงโด่งขึ้นมาเป็นเสาครับกลับมาที่มุมมองด้านบนนะครับตำแหน่งของโพลเนี่ยมันก็จะถูกเขียนแทนด้วยจำนวนเชิงซ้อน A บวก I โอเมก้าครับโดยที่ A ที่เป็นส่วนจริงของโพลก็จะบอกอัตราการสลายตัวของคลื่นและโอเมก้าที่เป็นส่วนจินตภาพก็จะบอกความถี่ของคลื่นครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือเรารู้ว่าคลื่นของเราจะมีอัตราการสลายตัวลบ 0.25 แล้วก็ความถี่ประมาณ 0.97 วาดออกมาเป็นคลื่นในไทม์โดเมนได้แบบนี้เลยครับซึ่งเนี่ยแหละครับคือความสำคัญของโพลเพราะว่าตำแหน่งของโพลมันสามารถบอกคุณสมบัติของคลื่นได้หมดทุกอย่างเลยครับต่อมาเราลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนหน้าตาของคลื่นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตำแหน่งของโพลครับเริ่มจากการเพิ่มความถี่ของคลื่นนะครับแล้วก็จะเห็นโพลทั้ง2 อันวิ่งออกห่างจากแกน x ครับ
หรือถ้าเกิดเราปรับอัตราการสลายตัวให้มันติดลบน้อยลงเนี่ยโพก็จะค่อยๆวิ่งมาทางขวาจนสุดท้ายพอเราให้ A มีค่าเป็น0ไปเลยอะโพมันก็จะอยู่บนแกนจินตภาพพอดีและตัวคลื่นก็จะกลายเป็นคลื่นทรายเพียวๆไม่มีการสลายตัวเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังเพิ่ม A ให้มากกว่านั้นเข้าไปอีกเนี่ยการสลายตัวมันก็จะกลายเป็นการเติบโตแทนครับก็คือคลื่นเนี่ยมันจะแกว่งมากขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดครับโดยสรุปนะครับก็คือเราสามารถใช้การแปลงแบบต่างๆเพื่อหาคุณสมบัติของคลื่นในไทม์โดเมนได้โดยถ้าเกิดเราใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นเส้นบนพล็อต2มิติในฟรีเควนซีโดเมนและตำแหน่งของยอดเขาก็จะบอกความถี่ของคลื่นครับส่วนถ้าเกิดเราใช้ลาปลาสทรานส์ฟอร์มเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นพื้นผิวบนพล็อต3มิติใน S domain และตำแหน่งของโพก็จะเป็นตัวบอกความถี่แล้วก็อัตราการสลายตัวของคลื่นครับซึ่งจุดนี้แหละที่เป็นจุดที่ผมอยากจะเน้นมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาความเข้าใจตรงนี้ไปใช้ต่อครับอีกทีหนึ่งนะครับตำแหน่งของโพจะบอกความถี่แล้วก็อัตราการสลายตัวของคลื่นครับซึ่งหลังจากที่เราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปดูต่อที่ข้อ2แล้วครับว่าเราจะเอาลาปลาสทรานส์ฟอร์มมาช่วยแก้สมการได้ยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อีกอย่างนึงครับก็คือจริงๆแล้วฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเนี่ยมันเป็นแค่กรณีพิเศษของลาปลาสทรานส์ฟอร์มตอนที่ A มีค่าเป็น0ครับจากในสมการเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิด A มีค่าเป็น0เมื่อไหร่อ่ะหน้าตาของ2สมการนี้มันก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยครับพาร์ทต่อมานะครับก็คือเราจะเอาลาปลาสทรานส์ฟอร์มมาช่วยแก้สมการครับซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่การตั้งโจทย์กันก่อนนะครับเราก็จะใช้ตัวอย่างเดิมนี่แหละก็คือรถที่ขับผ่านลูกระนาดครับถ้าเกิดเราเอากฎข้อที่2ของนิวตันซิกมา F เท่ากับ MA เข้ามาจับกับระบบมวลติดสปริงอันนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าแรงทั้งหมดที่กระทำกับมวลมันก็จะมีแรงดันจากสปริงลบ KX โดย K ก็คือค่าคงที่ของสปริงแล้วก็จะมีแรงหน่วงลบ BV ที่อาจจะเกิดจากแรงต้านของลูกสูบในโชกอัพอะไรอย่างนี้ครับโดยที่ B เนี่ยก็คือสัมประสิทธิ์ความหน่วงหรือว่า damping coefficient ครับสังเกตนะครับว่าแรงหน่วงลบ BV เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของวัตถุครับก็คือยิ่งมันวิ่งเร็วมากมันก็จะยิ่งโดนแรงต้านดันกลับมากครับนึกภาพเหมือนตอนที่เราจะสูบลมยางเนี่ยถ้าเกิดเราค่อยๆดันลูกสูบช้าๆมันก็จะดันลงไปได้ง่ายครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะดันมันลงไปเร็วๆเราก็จะต้องออกแรงเยอะหน่อยครับแล้วนอกจาก2แรงที่ว่านี้เนี่ยเราก็จะมีแรงภายนอกเขียนแทนด้วยตัว F อย่างแรงกระแทกจากลูกระนาดที่รถของเราวิ่งผ่านครับต่อมาอย่างที่เรารู้นะครับพวกความเร็ว V เนี่ยมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเทียบกับเวลาเขียนแทนแบบนี้อ่านว่า x. ครับส่วนความเร่ง A เนี่ยมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเทียบกับเวลาซึ่งมันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเทียบกับเวลาครับซึ่งเราก็จะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x. ครับแทนค่ามันกลับลงไปนะครับเราก็จะได้สมการเดิมนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันจะอยู่ในรูปแบบที่เราเรียกว่า differential equation ครับซึ่งพอเราแก้มันออกมาได้เนี่ยคำตอบของ differential equation เนี่ยนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นฟังก์ชัน x ที่ขึ้นกับเวลาครับซึ่งฟังก์ชันนี้แหละมันจะเป็นตัวบอกตำแหน่งของก้อนมวลที่แต่ละเวลาทีครับและเนี่ยแหละครับก็คือโจทย์สมการยากๆที่เราอยากจะแก้ครับเห็นแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันดูน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับคือเราไปไม่เป็นเลยไม่รู้เลยว่าจะเริ่มแก้มันยังไงดีแต่ว่ามันคือโจทย์ทำนองนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นหน้าที่ของฮีโร่ของเราในวันนี้การแปลงลาปลาสเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยทำให้โจทย์ปัญหายากๆอันเนี้ยมันกลายมาเป็นแค่การแก้สมการพหุนามครับอันเดียวกับที่เราเรียนกันมาตอนสมัยมัธยมนั่นแหละครับซึ่งเทียบกันแล้วก็ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับแต่ว่าก่อนอื่นน่ะผมจะขอทำให้สมการนี้มันดูคลีนๆก่อนนะครับด้วยการกำหนดให้มวลกับค่าคงที่ของสปริงอ่ะมันมีค่าเท่ากับ1ทั้งคู่ครับแล้วก็ต่อมาผมจะไม่ขอลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่ประเด็นของวันนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโยนทั้งสมการนี้เข้าไปในลาปลาสทรานส์ฟอร์มเนี่ยนะครับ x. จะกลายเป็น s กำลัง2 x. จะกลายเป็น sแล้ว x เฉยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเลข1ครับอันนี้แหละคือที่เมื่อกี้ผมบอกว่าลาปลาสทรานส์ฟอร์มมันจะเปลี่ยน differential equation ให้กลายเป็นสมการพหุนามครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องกำหนดค่าของแรงภายนอก F ที่ฝั่งขวาครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราจะตัดเรื่องแรงโน้มถ่วงทิ้งไปก่อนนะครับคิดซะว่าสปริงอ่ะมันวางอยู่ในแนวนอนก็ได้ครับ
เพราะงั้นแรงภายนอกเนี่ยมันก็จะเหลือแค่แรงกระแทกจากลูกระนาด1ครั้งตอนเวลา t เท่ากับ0ซึ่งฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีชื่อเรียกอยู่ว่า unit impulse หรือว่า direct delta function ครับตัวที่ข้อดีของมันเนี่ยก็คือ Laplace transform ของ delta function นะมันจะได้ออกมาเท่ากับ1เฉยๆเลยครับและพอเราแทนค่าลงไปเราก็จะได้ออกมาเป็น Laplace transform ของฟังก์ชัน x เขียนแทนด้วย x ตัวใหญ่ครับมาถึงตรงนี้เราจะมาย้อนความทรงจำกันนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากรู้ตำแหน่งของโพลใน S domain เพราะว่าทันทีที่เรารู้ตำแหน่งของโพลเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรู้คุณสมบัติทุกอย่างของการแกว่งของมวลติดสปริงอันนี้เลยทั้งความถี่กับอัตราการสลายตัวของมันครับทีเนี้ยลองคิดตามผมนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดตัวส่วนของสมการฝั่งขวาเนี่ยมันมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากๆครับถ้าเกิดเราให้ตัวเศษมีค่าเท่าเดิมแต่ว่าตัวส่วนมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยพอหารกันออกมามันก็จะได้ค่ามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือก็คือถ้าเกิดตัวส่วนมันเข้าใกล้ศูนย์มากๆเนี่ยพอหารออกมาผลหารมันก็จะได้ออกมาเป็นอินฟินิตี้ซึ่งอินฟินิตี้เนี่ยแหละมันก็คือยอดสูงๆของภูเขาในพลอต3มิตินี้ครับหรือโดยสรุปนะครับก็คือตำแหน่งของโพลเนี่ยมันก็คือค่าของจำนวนเชิงซ้อน s ที่ทำให้ตัวส่วนของสมการนี้มีค่าเป็นศูนย์ครับซึ่งมันก็คือรากของพหุนากำลัง2ลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ง่ายๆแค่นี้เองครับเราแทนค่าตัวเลขลงไปเราก็จะได้ออกมาเป็นตำแหน่งของโพลซึ่งมันก็จะบอกทุกอย่างที่เราอยากรู้เกี่ยวกับหน้าตาของกราฟตำแหน่งของก้อนมวลแล้วครับผมว่าถ้าฟังอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะยังไม่เห็นภาพนะครับเราจะมาลองดูตัวอย่างเมื่อ b มีค่าเท่ากับ 0.5 กันครับถ้าเกิดเราหารากของพหุนากำลัง2นี้ออกมานะครับเราก็จะได้ว่าตำแหน่งของโพลจะอยู่ที่2จุดนี้ครับซึ่งจากพิกัดของมันเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสรุปได้ว่ามวลติดสปริงของเราซึ่งก็คือรถที่วิ่งผ่านลูกระนาดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเด้งลงตามสมการนี้ครับคือมันจะมีเทอม exponential ที่แทนการสลายตัวของคลื่นที่มีอัตราการสลายตัวเท่ากับลบ 0.25 แล้วก็จะมีเทอม sin ที่แทนการแกว่งด้วยความถี่โอเมก้ามีค่าประมาณ 0.97 ครับเพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจนะครับเราจะมาลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเราไปปรับโชคของรถเราเนี่ยให้มันแข็งขึ้นหนืดขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วง b มีค่าเยอะกว่านี้เนี่ยเราลองเดาได้ไหมครับว่าหน้าตาของกราฟการเด้งของรถเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างถ้าเกิดเราลองจินตนาการในหัวเนี่ยนะครับถ้าเกิดโชคมันหนืดขึ้นรถของเราเนี่ยก็น่าจะเด้งขึ้นลงน้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันขยับขึ้นลงยากขึ้นซึ่งก็แปลว่าตัวรถเนี่ยมันน่าจะเสียพลังงานให้กับความหนืดของสปริงเนี่ยมากขึ้นก็แปลว่าตัวรถอ่ะมันก็น่าจะกลับมาหยุดนิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับเราจะมาลองตรวจคำตอบดูว่าเราเดาถูกไหมนะครับเราจะเพิ่มค่าของ b จาก 0.5 เป็น1นะครับหารากของพหุนาออกมาก็จะได้ลบ5บวกลบ 0.87i ก็คืออัตราการสลายตัวเนี่ยมันติดลบมากขึ้นทำให้รถอ่ะมันหยุดเด้งเร็วขึ้นกว่าเดิมและระยะเด้งสูงสุดเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยครับตรงกับคำตอบที่เราเดาเอาไว้เมื่อกี้เลยเราลองมาดูกันอีกรอบนะครับว่าหน้าตาของกราฟก่อนกับหลังมันต่างกันยังไงบ้างครับต่อมาถ้าเกิดเราปรับเพิ่มความหนืดของโชคขึ้นไปอีกเป็น b เท่ากับ2นะครับตรงนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเลยครับอย่างแรกก็คือรากของพหุนามมันจะได้คำตอบ s เท่ากับลบ1คำตอบเดียวครับซึ่งเราก็จะเห็นได้จากตำแหน่งของโพล2อันที่ตอนนี้มันซ้อนกันอยู่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ส่วนจินตภาพของโพลมันมีค่าเป็น0เนี่ยมันก็จะแปลว่าตัวรถมันจะไม่แกว่งขึ้นลงแล้วครับคือเทอมของคลื่นสายเนี่ยมันจะหายไปเลยทำให้ตัวรถอ่ะมันจะเด้งขึ้นแค่ครั้งเดียวเสร็จแล้วก็จะค่อยๆไหลกลับมาอยู่ที่เดิมพอดีครับโดยที่ไม่เคยเด้งกลับลงไปถึงด้านล่างเลยคล้ายๆกับพวกประตูที่มีช็อคติดเอาไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลกลับมาปิดแบบแทบจะไม่มีเสียงประตูกระแทกเลยครับและต่อมาถ้าเกิดเราจะยังปรับให้ช็อคของเรามันหนืดกว่านี้อีกเนี่ยผลที่ได้มันก็จะคล้ายๆเดิมแหละครับโดยที่ยิ่งช็อคแข็งเท่าไหร่เนี่ยตัวรถมันก็จะยิ่งเด้งน้อยลงแต่ว่ามันก็จะยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นในการไหลกลับมาอยู่ที่เดิมเพราะว่าความหนืดของช็อคเนี่ยมันออกแรงมาขวางไว้ครับในทางฟิสิกส์นะครับเราจะเรียกเคสแรกที่ช็อคนิ่มๆเนี่ยว่าอันเดอร์แดมครับแล้วพอช็อคมันหนืดขึ้นมาหน่อยจนถึงจุดที่ทำให้มันเลิกแกว่งพอดีเลยเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่า critically damped ส่วนช็อคที่หนืดกว่านั้นขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเรียกว่า overdamped ครับ
ตรงนี้ลองกดพอสดูเพื่อเปรียบเทียบการหน่วงแต่ละแบบได้ครับเพราะว่ามันจะมีระยะเด้งสูงสุดกับระยะเวลาที่ระบบใช้ในการย้อนกลับมาหยุดนิ่งเหมือนเดิมแตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าในทางปฏิบัติอะรถแต่ละคันเขาก็จะเลือกปรับความหนืดของโช๊คไม่เหมือนกันครับโดยอย่างในรถทั่วไปที่เรานั่งกันเนี่ยโช๊คที่มันอันเดอร์แดมจะทำให้เรานั่งสบายที่สุดครับเพราะว่าตูดของเราเนี่ยจะได้รับแรงกระแทกน้อยที่สุดแต่ว่าอย่างในรถแข่งหรือว่ารถฟอร์มูล่า1เนี่ยก็อาจจะอยากได้โช๊คที่โอเวอร์แดมนิดนึงเพราะว่ารถที่เด้งขึ้นลงน้อยเนี่ยมันก็จะเกาะถนนได้ดีขึ้นทำให้เขาทำเวลาได้ดีขึ้นครับรวมถึงการที่ช่วงล่างของรถแข่งเนี่ยมันจะอยู่ใกล้พื้นขนาดนี้เนี่ยนะครับการจำกัดระยะสูงสุดของการเด้งที่เราเรียกว่าระยะโอเวอร์ชูตเนี่ยมันก็จะป้องกันไม่ให้ท้องรถมันยวบโอเวอร์ชูตลงไปกระแทกพื้นซึ่งก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเราจะย้อนกลับไปดูที่การเคลื่อนที่ของโพลเมื่อเราปรับค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วง B ครับตอนแรกเนี่ยเราจะเริ่มจาก B มีค่าเป็น0นะครับในเคสเนี้ยรากของพหุนามมันก็จะมีแต่ส่วนจินตภาพเพียวๆเลยครับเพราะว่าสปริงที่ไม่ถูกหน่วงเนี่ยมันก็จะเด้งตามกราฟทรายไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดครับแต่พอเราเพิ่ม B ขึ้นมานิดนึงเนี่ยรากของพหุนามมันก็จะมีส่วนจริงที่ติดลบหรือก็คือโพลมันจะเลื่อนมาทางซ้ายนิดนึงครับซึ่งเรารู้นะครับว่ารากของพหุนามกําลัง2ที่มี discriminant ติดลบอะมันจะมีอยู่2รากที่เป็น complex conjugate ของกันและกันเสมอครับซึ่งจุดนี้แหละก็จะทำให้เรารู้ครับว่าโพลของระบบที่อันเดอร์แดมมันจะมาเป็นคู่ๆตามแนวตั้งแบบนี้เสมอครับต่อมาเมื่อเราเพิ่มค่า B ขึ้นมาอีกเนี่ยจนทำให้ discriminant มีค่าเป็น0พอดีเนี่ยนะครับเราก็จะได้ระบบที่ critically damped ก็คือรากของพหุนามเนี่ยมันจะเป็นรากซ้ำเป็นจำนวนจริงแค่ตัวเดียวเห็นได้จากการที่โพลมันวิ่งมาซ้อนทับกันพอดีครับแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มค่า B ให้สปริงมันหนืดกว่านั้นขึ้นไปอีกเนี่ย discriminant ของพหุนามก็จะเป็นบวกกลายเป็นระบบที่ overdamped มีรากจริง2รากที่แตกต่างกันตามตำแหน่งของโพลที่เราเห็นเลยครับซึ่งการติดตามตำแหน่งของโพลที่เปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่าของระบบเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าการหา root locus ของระบบครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนจะได้เรียนกันในวิชา control theory ครับเพราะว่า root locus เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากๆในการปรับจูนพฤติกรรมของระบบที่ซับซ้อนอย่างเช่นวงจรไฟฟ้า RLC ที่มีขนาดใหญ่ๆครับในทางปฏิบัตินะครับวิศวกรไฟฟ้าเขาจะย้ายตำแหน่งของโพลด้วยการปรับค่าต่างๆของชิ้นส่วนในระบบครับเพื่อที่จะทำให้วงจรไฟฟ้าของเขาอ่ะมันมีพฤติกรรมตรงกับสเปคที่เขาอยากได้เช่นเขาอาจจะอยากออกแบบวงจรเพื่อป้องกันไฟกระชากโดยการปรับลดโอเวอร์ชูตของกระแสหรือว่าความต่างศักย์ครับไปจนถึงการออกแบบวงจรเพื่อฟิลเตอร์สัญญาณบางคลื่นความถี่ที่เราไม่ต้องการทิ้งไปและหลายอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับลาปลาสทรานส์ฟอร์มกับวิชาคอนโทรลธีรีครับก่อนที่จะสรุปจบนะครับผมจะมีอีกเรื่องนึงที่จะแถมให้สั้นๆครับก็คือจริงๆแล้วการแก้สมการ differential equation เนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้การแปลงลาปลาสอย่างเดียวครับเราอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้อย่างเช่นการใช้ e ยกกำลังเมทริกซ์ที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังไปแล้วครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามดูกันมาทุกวิดีโอนะครับการหาโพด้วยรากของพหุนามใน S domain เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับการหา Eigen value ของ matrix ระบบเป๊ะๆทุกประการเลยครับฟังดูแล้วดูไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วครับผมจะขอย้อนกลับมาสรุปนะครับว่าประโยชน์ข้อที่ใหญ่ที่สุดของ Laplace transform ในความเห็นผมเนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนการแก้ differential equation ที่ส่วนมากแล้วจะต้องใช้ความรู้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยให้กลายเป็นการหารากของพหุนามที่เด็กมัธยมทั่วๆไปก็สามารถทำได้อย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้ครับซึ่งแอปพลิเคชันในการเอามาใช้งานจริงแบบอื่นๆเนี่ยมันก็มีอยู่อีกเยอะมากๆเลยครับยังไงผมคนเดียวก็คงจะยกเอามาเล่าให้ฟังได้ไม่หมดหรอกเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเคยมีการเอาลาปลาสทรานส์ฟอร์มไปใช้แก้ปัญหาจริงๆตอนทำงานเนี่ยนะครับช่วยเอาเรื่องเล่ามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับจะได้เป็นวิทยาทานให้กับผมแล้วก็คนอื่นที่สนใจด้วยครับว่าลาปลาสทรานส์ฟอร์มเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับสุดท้ายผมขอขอบคุณเนเมอร์เลเวล3ทุกคนเลยครับคุณเดฟอาฮาคุณนานานะคุณทายาทคุณสาโรจคุณสแตมพีพีพีคุณดาร์สไลเวอร์คุณกล้านรงคุณภาคคุณกริดบูมคุณไอเดียชาแนลคุณเอ็นเอลคุณจีบีคุณอากาศจำใสคุณตุนเอคุณคิดที่สั่งคุณรักนาทีคุณชมกี้คุณพนวัตคุณวัฒนาวิทย์แล้วก็คุณพี่ภูมิเดอะเบรนครับขอบคุณมากครับ